มโตลุ่มแล้วก็มีหัวปลาล่อไฟนี่ถนนสัมภวุฒิร้านตั้งอยู่ตรงแยกสัมภวุฒินะคะสัมภวุฒิอยู่บางนาใช่ไหมบางนาสมุทรปราการตอนนี้เรามากินข้าวต้มกันอาหารที่เราสั่งวันนี้นะคะมีกุ้ยช่ายขาวนะคะผัดหมูกรอบแล้วก็มีปลาหมึกผัดไข่เค็มปลาหมึกผัดไข่เค็มนะคะแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรยำปลาสลิดยำปลาสลิดกรอบกินสองคนถ่ายได้แค่นี้แหละค่ะสั่งได้แค่นี้นะเดี๋ยวจะลองจะชิมให้ดูนะอันนี้จะเป็นปลาสลิดนะคะปลาสลิดกรอบไม่เหม็นหืนนะเหม็นหืนแล้วก็หอมดีเดี๋ยวนี้เป็นปลาหมึกน้ำมันผัดไข่เค็มปลาหมึกถือว่าชิ้นใหญ่นะไม่เหม็นคาวรสชาตินัวดีไข่เค็มหนูว่าโอเคค่ะไข่เค็มไม่เค็มมากและอันนี้เป็นกุ้ยช่ายขาวกุ้ยช่ายขาวผัดกับหมูกรอบชอบไปเนี้ยสั่งมา3อย่างถือว่าโอเคนะถ้ากินได้ย้ำอีกครั้งนะคะที่ร้านกิตติวัฒน์ข้าวต้มโตลุ่งแล้วก็มีหัวปลามาฝากด้วยเป็นร้านข้าวต้มบนถนนสัมภวุฒินะคะทางไปวัดปังนานอก